การรณรงค์ใช้ก๊าซ NGV เป็นพลังงานทางเลือกเคยได้รับความนิยมอย่างมากในช่วงหนึ่งนะคะแล้วก็ทำให้เกิดธุรกิจติดตั้งระบบก๊าซ NGV ขึ้นจำนวนมากเช่นเดียวกันแต่ขณะนี้ทั้งผู้ประกอบการและผู้ใช้ก๊าซ NGV ต่างได้รับผลกระทบจากการปรับโครงสร้างราคาพลังงานที่ทำให้ราคาก๊าซเพิ่มสูงขึ้นค่ะประกอบกับปัญหาเรื่องของจำนวนสถานีบริการที่มีอยู่น้อยตอนนี้กลับทำให้ผู้ใช้รถไม่ได้รับความสะดวกในการใช้พลังงานทางเลือกค่ะแม้การปรับโครงสร้างราคาพลังงานของรัฐบาลเมื่อวันที่16มกราคมจะทำให้ราคาเชื้อเพลิงก๊าซ NGV ที่จังหวัดนครสวรรค์ปรับสูงกว่าเดิมอีก50สตางค์เป็นกิโลกรัมละ10บาท3สตางค์แต่ผู้ใช้รถยนต์ในจังหวัดนครสวรรค์ที่ติดตั้งระบบก๊าซ NGV แล้วยังคงนำรถไปใช้บริการในสถานีน้ำมันที่มีบริการก๊าซ NGV เพราะเมื่อคำนวณต้นทุนแล้วเชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติยังมีราคาถูกกว่าน้ำมันดีเซลและเบนซินกว่าเท่าตัวแต่การปรับราคาขึ้นเดือนละ50สตางค์รวม12เดือนซึ่งจะทำให้ก๊าซ NGV ในช่วงปลายปีนี้อยู่ที่14บาท50สตางค์ก็ทำให้ประชาชนที่ใช้บริการยอมรับว่ากังวลถึงภาระค่าใช้จ่ายที่จะเพิ่มมากขึ้นขณะที่ปัญหาเรื่องสถานีบริการที่ยังมีน้อยก็ยิ่งทำให้พวกเขาไม่ได้รับความสะดวกในการใช้พลังงานทางเลือกตั้งแต่ซื้อมาเลยเราก็ใช้นี้มาตลอดแต่ว่ามันไม่มีเราก็ต้องรอวันนึงเราก็ต้องรอเติมอะครับถ้าขึ้นมากกว่านี้เราเดือดร้อนยังไงสมมติมันขึ้นอีกมันก็เดือดร้อนราคามันแพงครับเพราะมันอยู่ต่างจังหวัดแล้วมันไม่มีมากด้วยครับตอนนี้ยังไม่มากแล้วครับตอนนี้ยังไม่มากแต่ถ้าขึ้นถึง14บาทเมื่อไหร่นะต้นทุนมันก็จะสูงขึ้นนะครับแต่ถ้าเกิดว่าขึ้นไม่มากเนี่ยถ้าเติมก๊าซได้คล่องมีก๊าซให้เราตลอดอย่างเงี้ยก็ไม่มีผลกระทบครับเพราะส่วนต่างราคาก๊าซกับน้ำมันเบนซินมันยังห่างกันครับผมยังพอไหวฮะการปรับราคาขึ้นของก๊าซปิโตรเลียมเหลว LPG และก๊าซธรรมชาติ NGV นอกจากส่งผลกระทบกับผู้ใช้รถแล้วยังทำให้ผู้ประกอบการติดตั้งระบบก๊าซบางส่วนได้รับผลกระทบหนักจากที่เคยมีลูกค้านำรถยนต์มาติดตั้งระบบก๊าซ LPG เกือบ30คันต่อเดือนเหลือเพียง 4-5 คันขณะที่ระบบก๊าซ NGV นอกจากไม่มีลูกค้ามาติดตั้งกว่า3เดือนแล้วกลับมีลูกค้าจ้างให้ถอดถังก๊าซระบบนี้ออกเพราะปัญหาหาปั๊มเติมก๊าซได้ยากและในอนาคตหากราคาก๊าซใกล้เคียงกับน้ำมันเชื้อเพลิงลูกค้าก็จะหันไปใช้น้ำมันเชื้อเพลิงเพราะเชื่อว่าเครื่องยนต์จะมีอายุการใช้งานยาวนานกว่างานผมก็เลยถ้างานอาชีพอย่างผมก็อนาคตจะแย่แน่นอนอย่างเอ็มนี่เลิกเลยมาถังท้องกองเต็มหูเลยเอ็มเนี่ยถอดเยอะเลยโอ้เยอะมากพี่เยอะมากแล้วไปไหนก็ระบายก็ไม่ได้แต่ของก็ไม่ยอมมากลับไปแล้วมาเป็นภาระผมอยู่เอาไปเขาไม่รู้ไปทำอะไรก็คือ NGV ตอนนี้ไม่มีใครติดแล้วเงียบสนิทสำหรับบ้านเรานะเงียบแต่ที่อื่นผมไม่รู้การปรับโครงสร้างราคาพลังงานทุกประเภทตามมติของคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติเพื่อลดภาระการอุดหนุนราคาพลังงานทำให้ผู้ประกอบการรถโดยสารสาธารณะต้องรวมตัวกันปิดถนนประท้วงก่อนที่รัฐบาลจะยอมตั้งคณะกรรมการร่วมเพื่อแก้ปัญหาโดยกำหนดกรอบเวลา4เดือนขณะที่มูลนิธิผู้บริโภคพร้อมภาคประชาชนยื่นคำร้องขอให้ศาลปกครองดำเนินการคุ้มครองชั่วคราวก่อนการพิพากษาฟ้องนายกรัฐมนตรีและผู้ที่เกี่ยวข้องกรณีขึ้นราคาก๊าซ LPG และ NGV แต่ที่สุดแล้วศาลปกครองกลางมีคำสั่งยกคำร้องเนื่องจากเห็นว่าผู้ถูกฟ้องมีอำนาจหน้าที่กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการกำหนดราคาพลังงานให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนการบริหารและพัฒนาพลังงานของประเทศนโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศนโยบายหนึ่งของรัฐบาลก็คือการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับประชาชนทุกกลุ่มนะคะเพื่อให้ทุกคนนั้นเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึงค่ะโดยศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนซึ่งเปิดตัวแล้วกว่า 1,800 แห่งทั่วประเทศขณะนี้กำลังจะเป็นแหล่งเรียนรู้สำคัญของชุมชนที่สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ติดตามจากรายงานของคุณจุฑาพรกันหาค่ะเมื่อสายหยุดพรุนสวัสดิ์เจ้าของธุรกิจกระเป๋าผ้าและพรมเช็ดเท้าวัย55ปีและเพื่อนๆกลุ่มนี้ตัดสินใจเรียนรู้การใช้คอมพิวเตอร์ที่ศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนตำบลบ้านเพียงโรงเรียนวัดโคทารามจังหวัดสมุทรปราการเป็นเวลา5วันก็ทำให้พวกเธอเข้าใจว่าคอมพิวเตอร์ไม่ได้ยากอย่างที่คิด
แต่ด้วยอายุที่มากขึ้นทุกวันก็ยิ่งทำให้พวกเธอต้องฝึกฝนบ่อยมากขึ้นเพื่อไม่ให้ลืมหลังจากเรียนรู้วิชาพื้นฐานของคอมพิวเตอร์ตามหลักสูตรครูผู้สอนก็แนะนำให้เธอกับเพื่อนๆนำสินค้าที่ผลิตขึ้นเองมาขายในเว็บไซต์ของศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้พูดถึงกำไรเราเพิ่มขึ้นบ้างในเรื่องของเราไม่ต้องขับรถไปขายไม่ต้องไปเช่าบูธขายบางทีเราใส่ไปแล้วเนี่ยเขาโทรมาถามให้ส่งตัวอย่างไปทางไปรษณีย์ทางพัสดุเขาเห็นของจริงแล้วก็สั่งออเดอร์แต่ตอนนี้ที่เรายังทำไม่เป็นกันก็คือที่บอกให้โอนเงินเข้ามาแล้วให้ดูเราก็ยังไม่เป็นแต่ว่าเราก็ไม่อยากทำด้วยเพราะว่าไม่รู้โดนหลอกหรือเปล่าเพราะว่าอายุอย่างนี้แล้วมันไม่โลกภายนอกเนี่ยมันจะทันเขาศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนตำบลบ้านเพียงแห่งนี้เป็นศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบที่มีการจัดการศูนย์ด้วยระบบการเรียนรู้แบบ e-learning ที่ขยายโอกาสการเรียนรู้ให้กับครูนักเรียนและประชาชนทั่วไปรวมทั้งคนพิการทางสายตาที่สามารถเรียนรู้ได้ตลอดชีวิตขณะนี้มีศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนกว่า 1,800 แห่งทั่วประเทศโดยแต่ละศูนย์มีเครื่องมือและสื่อดิจิตอลสำหรับผู้พิการด้วยว่าขนาดนี้หลายศูนย์มีความพร้อมในการที่จะให้ผู้พิการทางสายตาเข้าไปใช้งานครับแต่ว่าในส่วนของผู้พิการทางร่างกายบางส่วนนั้นยังคงต้องพัฒนาในเรื่องของเครื่องไม้เครื่องมืออุปกรณ์ที่จะใช้กับตัวของระบบที่ปรึกษาสำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพชีวิตเยาวชนหรือสสค.บอกว่าICT เป็นเครื่องมือที่เข้าถึงเด็กได้รวดเร็วมากรวมถึงเป็นจุดเปลี่ยนของการเรียนรู้ของเยาวชนในยุคปัจจุบันซึ่งพบว่าเด็กที่เรียนรู้ ICT ตั้งแต่ยังเล็กส่งผลให้การเรียนดีขึ้นเด็กตอบสนองการเรียนรู้ผ่าน ICT เร็วมากแทบทุกวิชานะครับโดยเฉพาะวิทยาศาสตร์กับคณิตศาสตร์ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญของการคิดอย่างมีเหตุผลเนี่ยคะแนนมันดีดตัวขึ้นเห็นชัดเจนมากตรงนี้เนี่ยเมื่อไหร่ที่อินเทอร์เน็ตมันมีความเร็วสูงพอเครือข่ายมันคลุมทุกพื้นที่มากพอเนื้อหาที่เป็นคลังข้อมูลกลางจากหน่วยวิจัยจากคุณครูช่วยกันทำเนี่ยมันมีความเข้มข้นและมากพอเนี่ยผมกล้ายืนยันเลยว่าตรงนี้ ICT จะเป็นจุดเปลี่ยนเรื่องการเรียนรู้ของเด็กๆโดยเฉพาะกลุ่มเด็กขาดโอกาสเนี่ยนะครับที่มันจะทำให้สังคมของเราเนี่ยมันทำให้การเรียนรู้มันเป็นสิ่งที่สร้างความเท่าเทียมลดความเหลื่อมล้ำในสังคมได้จริงแม้ขณะนี้จะมีศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนมากกว่า 1,800 แห่งทั่วประเทศแล้วแต่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารก็ยอมรับว่ายังมีปัญหาในการพัฒนาบุคลากรกระทรวงจึงจะเร่งปรับปรุงและฝึกฝนให้บุคลากรทุกศูนย์มีความเชี่ยวชาญในด้านเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วจุฑาภรณ์กันหาไทย PBS รายงานหลังประเทศไทยประสบปัญหาอุทกภัยที่ผ่านมาทางสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยได้แนะให้รัฐบาลเร่งสร้างความเชื่อมั่นให้กลับคืนมานะคะหลังจากพบว่าประเทศคู่แข่งสำคัญอย่างอินโดนีเซียได้พยายามดึงนักลงทุนเข้าไปลงทุนในอุตสาหกรรมยานยนต์ค่ะประธานกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยยอมรับว่าไตรมาสแรกในปีนี้ยังไม่สามารถประมาณการยอดการผลิตและจำหน่ายรถยนต์ทั้งหมดได้นะคะเพราะยังจำเป็นต้องนำเข้าชิ้นส่วนที่โรงงานในไทยไม่สามารถผลิตได้มาจากต่างประเทศและบางประเภทต้องนำเข้าด้วยการขนส่งทางเรือแทนเครื่องบินแต่จากข้อจำกัดของเที่ยวบินทำให้ต้องใช้เวลาขนส่งนานขึ้นอีก1เดือนค่ะขณะที่ยอดการผลิตรถยนต์ในปีนี้แม้จะไม่ถึง2ล้าน3แสนคันอย่างที่เคยคาดการไว้แต่ก็ไม่น่าจะต่ำกว่า2ล้านคันนะคะเพราะพบว่ายังคงมีความต้องการรถใหม่แทนรถที่ถูกน้ำท่วมยังคงมีมากถ้าเทียบกับปีที่ผ่านมาที่ผลิตได้เพียง1ล้าน 450,000 คันเป็นยอดขายในประเทศเพียง 794,000 คันทำให้ในปี2554เป็นปีแรกในรอบ10ปีที่ยอดขายรถยนต์ในประเทศของไทยน้อยกว่าคู่แข่งอย่างอินโดนีเซียถึง 100,000 คันอินโดนีเซียเพื่อนบ้านก็พยายามที่จะดึงนักลงทุนเข้าไปนะฮะเยอะมากเลยนะฮะเพราะนั้นเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องพยายามรื้อฟื้นกลับมาก็คือดึงนักลงทุนกลับมาในประเทศเราตอนนี้ความเสี่ยงต่างๆเนี่ยถ้ารัฐบาลพยายามที่จะขจัดออกไปนะครับแล้วก็เรียกความเชื่อมั่นเพราะฉะนั้นรถยนต์และชิ้นส่วนเนี่ยก็น่าจะเป็นอุตสาหกรรมตัวอย่างที่ดีนะฮะในขณะเดียวกันอุตสาหกรรมอื่นๆนะฮะไม่ว่าเป็นไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์นะครับหรือทางด้านเซมิคอนดักเตอร์ต่างๆนะฮะก็เป็นสิ่งซึ่งเป็นอุตสาหกรรมหลักที่ประเทศไทยเองก็ควรที่จะรีบเรียกความเชื่อมั่นกลับมาไม่งั้นอาจจะไปที่อื่นกันหมดนะฮะ
ส่วนกรณีที่กระทรวงแรงงานระบุว่าอุตสาหกรรมชิ้นส่วนและยานยนต์จะมีอัตราคนตกงานมากที่สุดนั้นเป็นไปได้ที่จะว่าจะเป็นเพียงแค่การว่างงานชั่วคราวนะคะเพราะปีนี้ค่ายรถยนต์ยังคงเตรียมลงทุนเพิ่มและยังต้องการพนักงานอีกหลายพันคนขณะที่นโยบายโครงสร้างราคาพลังงานทำให้ผู้ประกอบการรถยนต์กังวลโดยเฉพาะรัฐมนตรีพลังงานคนใหม่ไม่ควรที่จะกำหนดมาตรการให้ขัดแย้งกันเช่นต้องการลดการใช้น้ำมันแต่กลับลดการเก็บเงินเข้ากองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อให้ราคาน้ำมันถูกลงโดยไม่จำเป็นค่ะการเฟ้นหาตัวแทนพรรครีพับลิกันสำหรับการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐนั้นเข้มข้นยิ่งขึ้นนะคะหลังจากผู้นำที่ชนะมาในการลงคะแนน2รัฐแรกพ่ายแพ้ในการลงคะแนนที่รัฐเซาท์คาโรไลนาติดตามในรอบโลกวันนี้ค่ะนายนิวกริงริชอดีตประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐคว้าชัยในการยั่งเสียงหาตัวแทนพรรครีพับลิกันเพื่อจิงชัยในการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐเหนือนายมิตช์รอมนีย์อดีตผู้ว่าการรัฐแมสซาชูเซตส์ที่ถูกจับตาในฐานะตัวเก่งและคว้าชัยชนะในการยั่งเสียงเบื้องต้นที่รัฐไอโอวาและนิวแฮมป์เชียร์ทำให้การเฟ้นหาตัวแทนพรรครีพับลิกันในครั้งนี้น่าจะเป็นการแข่งขันยืดเยื้อยาวนานกว่าที่ประเมินไว้ค่ะตั้งแต่ปี2523ผู้เสนอเป็นตัวแทนพรรครีพับลิกันที่ชนะในรัฐเซาท์แคโรไลนามักจะได้เป็นตัวแทนลงชิงตำแหน่งประธานาธิบดีของพรรครีพับลิกันค่ะกลุ่มอดีตแกนนำนักศึกษาพม่าที่เคยลุกฮือขึ้นประท้วงรัฐบาลทหารพม่าปี2531ที่ได้รับการปล่อยตัว2สัปดาห์ก่อนออกแถลงการสนับสนุนนางองซานซูจีที่ตัดสินใจลงแข่งขันเลือกตั้งซ่อมที่จะมีขึ้นในวันที่1เมษายนนี้ให้เป็นไปตามแนวทางประชาธิปไตยอย่างแท้จริงขณะที่อดีตแกนนำนักศึกษาตัดสินใจจะไม่ลงสมัครเลือกตั้งค่ะขณะเดียวกันก็ระบุว่ากลุ่มอดีตแกนนำนักศึกษามีมุมมองที่เปิดกว้างต่อการปฏิรูปประเทศของรัฐบาลและสนับสนุนความพยายามสร้างรัฐใหม่กลุ่มอดีตแกนนำนักศึกษาพม่านับเป็นกลุ่มต่อต้านรัฐบาลที่ได้รับแรงสนับสนุนรองจากพรรค NLD ของนางซูจีพื้นที่ตะวันออกเฉียงเหนือของสหรัฐเผชิญกับพายุหิมะที่พัดเคลื่อนตัวอย่างรวดเร็วส่งผลให้อุณหภูมิของตอนกลางของรัฐเพนซิลเวเนียจนถึงรัฐนิวยอร์กอุณหภูมิลดต่ำลงอย่างรวดเร็วจากที่ก่อนหน้านี้พื้นที่ฝั่งตะวันออกมีอากาศไม่หนาวเย็นนักหิมะที่ตกลงมาต่อเนื่องทำให้ถนนลื่นจนทางหลวงต้องประกาศให้ลดการใช้ความเร็วบนถนนสายหลักแม้จะมีหิมะโปรยปรายแต่ประชาชนกลับออกมาทำกิจกรรมนอกบ้านแม้การเดินทางจะค่อนข้างลำบากชาวออสเตรีย100คู่ร่วมแสดงเต้นวอลซ์ท่ามกลางสายฝนหน้าพระราชวังฮอฟบวกกลางจัตุรัสเฮลเดนพลาสในกรุงเวียนนาก่อนนำขยะไปทิ้งในถังแยกขยะการเต้นครั้งนี้เป็นการทำแฟลชม็อบเพื่อกระตุ้นให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญในการคัดแยกขยะและทิ้งขยะลงในถังให้ถูกต้องตามประเภทกิจกรรมการแสดงเต้นวอลฟ์แฟลชม็อบมีขึ้น1สัปดาห์ก่อนหน้าการแข่งขันเต้นวอลฟ์ประจำปีในกรุงเวียนนาเรียกความสนใจจากผู้ชมได้ไม่น้อยค่ะ